ับสวัสดีครับผมห่างหายกันไปนานกับการรีวิวอาจจะช้ากว่าช่องอื่นเขาหน่อยแต่ไม่เป็นไรโฮมสเตย์ตัวก่อนว่าไม่เคยอ่านคัลเลอร์ฟูลเพราะฉะนั้นถ้าใครจะคอมเมนต์ว่าเหมือนหนังสือเลยไม่อินเลยคอมเมนต์ได้แลกเปลี่ยนกันใช่แต่กูไม่เก็ตจะบอกว่าอันนี้เป็นรีวิวจากคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่ได้อ่านพูดความรู้สึกก่อนพี่ค่อนข้างจะชอบเพราะว่าเวลาดูเนี่ยมันให้อะไรกับเรามากประทับใจอ่ะออกมาจากโรงแล้วแม่งยิ้มออกอ่ะเรื่องแรกเรื่องเดียวนะดูแล้วรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าเราอินไปกับเนื้อเรื่องมันรู้สึกว่าเราอินไปกับตัวละครของเจมพูดอย่างแรกก่อนพี่ท็อปอ่ะพี่รู้สึกปวดเจมมากอย่าให้เจอริมถนนนะไปต่อยเลยล่ะไปตบปากแม่งแม่งบี้ริมฝีปากเชือบางขนาดนั้นเออตกใจเลยไม่นึกว่าจะจูบจริงเป็นคนบอกพี่ซีจีไหมน่ะซีจีพ่อมึงเนี่ยในฐานะทีมท็อปเป็นคนเบื้องหลังเรามาคุยกันแบบคนทำงานดีกว่าถ้าจะใช้ซีจีได้ไหมเราวิเคราะห์อย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็มีคำถามมีคนสงสัยใช้ซีจีได้ไหมได้ทีมจูบปากจะเป็นซีจีเรามาดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งต้องแก้ซีจีหน้าเชือบางถ้าใช้ซีจีนั่นกรณีหมายถึงไม่ได้จูบจริงมึงต้องมานั่งปั้นหน้าเจมหน้าเชือบางกันใหม่อ่านให้วิธีการสแกนแล้วมาขยับกันใหม่แล้วถามว่าค่าใช้จ่ายเวลาเสียไปเท่าไหร่ถ้าให้เชอร์ปางเล่นเลย1เลยได้อะไรบ้างถ้าเล่นจริงเชอร์ปางได้โชว์สปิริตโชว์สกิลของตัวเองถามว่าเฮ้ยพี่แต่ BNK มันไม่มีการนี้นะใช่แต่พี่อยากจะบอกว่าส่วนตัวพี่ไม่ได้อินกับ BNK ขนาดนั้นแล้วพี่รู้สึกว่านี่คืองานนี่งานใช่ๆมันคืองานใช่ป่ะมันคืออีกหนึ่งบทบาทแล้วถามตัวเชอร์ปางไม่อยากเล่นไม่อยากแบบโชว์สกิลของตัวเองซึ่งหนังเรื่องนี้พี่บอกเลยว่าเชอปังโชว์สกิลเยอะมากซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกตัวเชอปังเนี่ยโดนรับแรงกดดันเยอะแน่นอนดาราใหม่เจอกับเจมอ่ะเจมก็สกิลไม่ใช่น้อยแล้วรู้ไหมปะมันต้องมีการละลายพฤติกรรมมีการซ้อมมีการอะไรก่อนหน้านี้ซึ่งมันกดดันแน่นอนซึ่งน้องเขาผ่านมาได้แล้วผลงานมาขนาดนี้เขาต้องอยากโชว์สกิลอยู่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเป็นซีจีไปได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจูบซีจีนี่คือตัดทิ้งไปนะสองก่อนจะพูดถึงซีนอื่นๆเนี่ยขอซีเชอปังอีกซีนึงล้วงแล้วแสดงคนเนี้ยห้ามไปงานจับมือนะมึงเดินผ่านหน้างานไม่ได้อันหนึ่งอันนั้นเป็นกูอ่ะกูรอตบอ่ะต้องยอมรับสมดิตัวน้องจริงๆน้องครับแล้วก็ตัวนักแสดงพี่มองว่าทีมงานเขารู้แล้วเขาดีนกระแสมาก่อน BNK เนี่ยจะแทบแตะต้องอะไรไม่ได้เลย อันนี้พูดกันตามตรงตามข่าวที่ออกมาใช่ไหมซึ่งการแตะต้องตัวไม่ได้เลยเนี่ยมันทำให้ยากต่อการทำงานใช่ใช่ต้องยอมใจเชอร์บางจริงซีนแรกเป็นซีนที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์รู้สึกไงบ้างถ้าพี่ไปมองว่ามันตื่นตาตื่นใจมากปกติเราจะเห็นซีจีได้น้อยมากในหนังไทยนะแต่ว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีถือว่าทำรู้สึกพี่ซีนแรกพูดกันตามตรงเขาเอามาโปรโมทจนพลังมันหมดแล้วอะเฟิร์สอิมเพรสชั่นเวลาเราเห็นแว็บแรกถ้าซีนมันปังมันจะเป็นความรู้สึกที่เราว้าวแล้วเรามันฮิตเราได้ซึ่งซีนนี้ทำไม่ได้ไม่ได้หมายความซีนนี้ผิดแต่ซีนนี้มันกลายเป็นการตลาดไปแล้วตัวอย่างมันมีหมดแล้วใช่มันกลายเป็นการตลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกว่าการที่เลือกเอาซีนนี้เป็นการตลาดเนี่ยไม่แย่เพราะซีนนี้คือซีนแรกซีนเปิดใช่แล้วมันเหมือนเป็นแค่อินโทรเองแล้วพอมันอยู่ในเทเลอร์นึกภาพว่าเราวกไปดอนในเทเลอร์เราเห็นในเทเลอร์ซีนนี้แล้วพอเรามาดูหนังเนี่ยไอ้เหี้ยซีนนี้มันแค่ทีเดียวนี่หว่าทีเดียวของเรื่องใครทำทีถามว่าซีนนั้นเจมแม่งปั้นทีดีโอ้โหพี่มันปั้นทีดีถูกแต่ว่าส่วนตัวพี่ไม่ได้ว้าวกับซีนนั้นไม่ได้เก่งแต่ซีจีมันเยอะพอซีจีมันเยอะสำหรับพี่อ่ะมันดึงตัวพี่ออกจากหนังถามว่ามันเฮี้ยไหมไม่เฮี้ยอยู่ในคุณภาพที่ดีแต่สำหรับพี่อ่ะซีจีมันเยอะมากเยอะมากซะจนแบบรู้สึกว่าเราแตะต้องไม่ได้ไหนๆก็พูดมาแล้วเนี่ยซีนซีจีที่พี่ชอบที่สุดคือซีนที่ไปหาหมอที่เอาน้ำมันปลาไปให้ที่โต๊ะซีนเนี้ยเป็นการเล่น CG กับความจริงที่จะเป็นคนที่ชอบ CG กับคนจริงอ่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันกลมกลืนไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งซีนที่พี่รู้สึกว่าแม่งกลมกลืนไปด้วยกันตอนที่อยู่น้ำที่ตอนที่สาดน้ำที่น้ำมันแข็งกลางอากาศอ่ะพี่ปล่อยมาพี่ว่ายังไม่รู้สึกเท่าซีนนี้เลยซีนนี้มันมีการแบบเล่นนะพออ๋อแม่งลุกขึ้นมาแม่งเลียยาบนกลางอากาศแม่งดีดยาใส่หน้าพระเอกไอแอคชั่นพวกนั้นอ่ะเป็น CG นะนึกภาพป่ะเวลาคนเล่นอ่ะเขาก็จะเล่นแบบเลียเปล่าๆใช่มันก็จะมี acting coach มาคอยบอกว่าเลียอย่างนี้นะคะเออใช่มันต้องเลียอากาศให้รู้สึกว่ายาแม่งเข้าไปเพื่อที่จะรองรับ CG ที่เข้ามาใช่มันเป็นการเล่นกับคนซึ่งพี่มองว่าขาดเป็นสำหรับหนังไทยซีนนี้แม่งค่อนข้างเพอร์เฟคเออแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้ตัวมินอ่ะมันเริ่มที่จะโต้ตอบกับเราพูดแล้วความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วรู้จักกันมากก่อนหน้านี้มันจะงงๆงงๆจะอึ้งๆวงๆไงใช่ป่ะกลัวแต่ซีนเนี้ยมันเริ่มมีการโต้ตอบแล้วมันเริ่มแบบ
ไอ้พี่นี่ฆ่าแน่เลยกลัวพี่แน่เลยอะไรเงี้ยมันเริ่มมีการต่อได้หรอกแล้วมันเริ่มกล้ามากขึ้นสิ่งที่ชอบในเรื่องนี้ที่มันแบบกดดันคือการที่แบบว่าจะถึงเวลาแล้วที่มันจะมี100วันแล้วมันยังมีป้ายบอกว่าจะถึงเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วกี่วันเลยกี่วันแม่งใจแม่งตุ้มตุ้มต่อมๆที่หายเลยหนังเรื่องเนี้ยเขาหลอกคนดูได้เก่งนี่พี่มองในแบบของพี่นะเขามีเส้นเรื่องของไอ้มินเป็นเส้นเรื่องของเด็กคนนึงที่มันโคตรดราม่าเลยแม่มีชู้ไอ้เหี้ยเข้ากับพี่ชายไม่ได้แฟนตัวเองก็แอบไปมีอะไรกับครูไอ้เหี้ยมันแบบชีวิตพังนะพังมากคือตอนดูก็มีความรู้สึกว่าขนาดเราเป็นคนปกตินะเข้าใจถึงตัวละครเขาอะว่าเขาเจออะไรมาบ้างว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายเขาฉลาดเล่าในมุมที่เขาเอาวิญญาณของตัวเขาเองมาตลบให้เราตามเรื่องไปอีกทีนึงแล้วตอนที่เราตามวิญญาณเรารู้ไปพร้อมวิญญาณตัวนั้นเลยใครวะเฮ้ยยังไงวะวิญญาณตัวเนี้ยมันนำมันเป็นเหมือนตัวนำเรื่องพาคนดูไปสู่เรื่องต่างๆแทนที่ว่าเขาจะเล่าชีวิตเด็กเป็นหนังดราม่าเล่าชีวิตเด็กโง่ๆคนนึงซึ่งจริงๆจะเล่าได้ไหมเล่าได้เพราะมันโคตรดราม่าเลยใช่ชีวิตดราม่าจริงคือถามว่าคอนฟลิกต์เฉพาะไม่มีไอ้ผีตรงนั้นน่ะไม่มีไอ้ยมมาทูตไอ้ผีตรงเนี้ยคอนฟลิกต์พอไหมสำหรับพี่อ่ะพอเป็นหนังดราม่าเรื่องนึงเลยนะใช่เอาวิญญาณมาอีกเอายมมาทูตมาอีกเอากดร้อยวันมาอีกเอาเยี่ยมมันโอ้โหกลายเป็นหนังเรื่องเนี้ยสอบพี่มันคิดเยอะคิดเยอะใช่แล้วเป็นคิดเยอะในแบบที่รู้สึกได้เลยว่าคนเขียนน่ะแม่งเก่งเพราะพี่ไม่รู้สึกว่ามันชนเพดานคำว่าไม่ชนเพดานคืออะไรเวลาเราดูหนังเนี่ยหนังไทยหลายๆเรื่องจับตัวละครนึงไปติดอยู่ที่นึงออกไม่ได้อุ๊ยออกเอ้ยออกไม่ได้อุ๊ยเอ้ยออกไม่ได้อุ๊ยไอ้ออกไม่ได้อุ๊ยไอ้ออกไม่ได้เรารู้สึกแล้วว่าคนเขียนแม่งตันเพดานพี่ก็ไม่ได้เก่งนะที่พูดอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราวิเคราะห์ให้ฟังเรารู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยหนังบางเรื่องเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนเขียนแม่งเริ่มตันเริ่มไปไม่ถูกอ่ะแต่อันเนี้ยแม่งรายละเอียดเยอะชิบหายเลยแล้วกูไม่รู้สึกว่ามึงตันเลยกูรู้สึกมึงไปเรื่อยเลยมึงไปได้เรื่อยเลยสำหรับพี่หนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่หักมุมและหักอารมณ์เราได้แบบเฮ้ยเทียบเพอร์เฟกต์ชิบหายน้ำหนักมันกำลังดีน้ำหนักมันกำลังดีคือมันค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าพอเล่าปั๊บมึงอินแล้วใช่ไหมมันรู้เว้ยว่ามึงอินแล้วมึงอินปั๊บแม่ที่มึงรักแม่คนเดียวทางบ้านมันหลอกเว้ยหลอกว่าแม่งพ่อแม่งเฮียพี่แม่งเฮียสักพักเอ้าไอ้ห่าแม่แม่งเฮียนี่หว่าชอกช้ำจากเรื่องนึงไม่พออย่างน้อยๆไอ้เฮียครอบครัวเฮียแล้วมีเชอปางนี่แหละเออพูดถึงเรื่องเชอปางกูดูแล้วรู้เลยว่าพ่วงกับพี่ทำไมพี่ถึงเลือกเชอปางเขาอยากดูให้เป็นผู้หญิงที่ทุกคนเห็นแล้วอุ้ยคือถ้ามาพี่รู้สึกเลยว่าถ้าพี่เป็นพ่วงกับตัวละครตัวเนี้ยแค่เดินออกมาคนก็มันต้องฟุ้งฟลิ้งแล้วมันต้องอุ้ยเนี่ยอย่างนี้เลยคือถ้ามาแล้วพี่รู้สึกว่าเออไม่ดูเชอปางคือหลังจากที่ตัวละครนี้ออกมาคือโลกมันสดใสมากเลยแบบโอ้หน้าอยู่ชิบหายแล้วเขาให้เราเห็นโมเมนต์กุ๊กกิ๊กไอ้เหี้ยนี่ก็งงงอ้องอ้องคืออะไรกูเป็นวิญญาณมาติดในร่างเด็กมึงลืมสืบสวนไปเลยมึงรักเด็กจนลืมสืบสวนไปเลยที่พีคคือเห็นเชอปางโดนล้วงเอางี้มาใช่โหมือนี่ไปงี้เลยนึกภาพว่าตอนที่ประชุมไอเดียกันน่ะต้องนับถือใจคนทำงานนะใช่ไม่ใช่ว่าคิดยากนะเว้ยทำยากคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกระแสสังคมด้วยเว้ยนึกภาพว่าค่ายแม่งต้องกล้าขนาดไหนที่ยอมให้พวกกับเล่าซีนเนี้ยใช่แค่ซีนเนี้ยนิดเดียวเนี่ยไอเจมแม่งขี่แล้วเห็นเชอปางโดนล้วงเนี่ยโหอย่าว่าโดนล้วงเลยงานทูช็อตให้ใครสักคนมาแกล้งแตะปลายนิ้วกูว่าก็ดราม่าเป็นปีแล้วใช่นึกภาพว่าพี่ว่าเขาทำใจไว้ระดับนึงแล้วคนทำงานอะว่าเฮ้ยถ้ามีกระแสดราม่าก็ดราม่าไปไม่เป็นไรดราม่าไปเพราะว่าแม่งต้องมีนึกภาพว่าเชอปางไม่โดนจูบไม่โดนล้วงหมดน้ำหนักลงเยอะเลยไอ้เหี้ยเชอปางจะเป็นแค่แบบตัวสวยๆคนนึงที่อ่ะไปโอลิมปิกเหรอกูไม่แคร์เลยแต่นี้แม่งแบบไอ้เหี้ยแล้วสิ่งที่พี่อึ้งคือไอ้เหี้ยหนังเรื่องแรกนะเชอปางนะแสดงว่าเชอปางเขาทำการบ้านหนักพอสมควรน้องไม่ต้องออกมาพูดให้พี่ได้ยินเลยว่าน้องตั้งใจกับหนังเรื่องนี้ขนาดไหนมันเห็นในงานเลยอีกอย่างนึงต้องบอกว่าเจมหนังเรื่องเนี้ยเจมอุ้มทั้งเรื่องจริงๆกว่า 80% เราเห็นเจมนะใช่ๆเราเห็นเจมนะและตอนเนี้ยพูดได้เลยว่าเจมคือนักแสดงมืออาชีพในอีกระดับแล้วอ่ะ
มีอีกซีนนึงที่พี่แบบซีนที่จับแก้วอ่ะไอ้มินแม่งดราม่าไปหมดแล้วแม่มึงลดความไปหมดแล้วยืนอยู่หน้าเสาธงแล้วเชอปางแม่งพูดไม่ออกเว้ยคุณครูให้เชอปางพูดอยู่หน้าชั้นไม่ใช่หน้าชั้นหน้าเสาธงว่ารู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมลูกกับความสำเร็จครั้งนี้ไอ้เหี้ยขยี้เชอปางรีแอคตรงนั้นน่ะแม่งกำลังดีเลยไม่ได้อวยเพราะเป็นโอตาโอเตอร์ด้วยกูไม่ใช่โอตาใครดูก็รู้ว่ากูไม่รู้เรื่อง BNK เลยทั้งนั้นซีนนั้นมันเล่นไม่ยากก็จริงเว้ยแต่มันต้องเป็นซีนที่ส่งความรู้สึกอ่ะเชอปางไม่ได้พูดแดร์หรอกสักคำเลยนะเชอปางยืนนิ่งมองหน้าเจมมองไมค์มองหน้าเจมเลิกลักมองหน้าเจมเลิกลักเมสเซจมันมีแค่นี้เองแต่เรารู้สึกเลยว่าเชอปางไม่เกลียดตัวเองแล้วต่อจากซีนเนี้ยพอเชอปางส่งอารมณ์ดีมันส่งผลอะไรรู้ป่ะส่งผลซีนต่อไปเพราะซีนต่อไปเนี่ยเชอปางฟิลขาดใช่พี่ให้คำนิยามตรงซีนเนี้ยว่าเชอปางฟิลขาดโอเคมันมีหลายๆสำนักพูดว่าเชอปางเล่นเป็นเชอปางเชอปางไม่ได้ใช้อะไรมากมายอันนี้เขาพูดถูกในมุมหนึ่งอันนี้พี่ก็ขอพูดในอีกมุมหนึ่งที่พี่มองเห็นแล้วกันพี่รู้สึกว่าภาษีจากหน้าเสาธงอ่ะมาขยี้พิเกอร์เว้ยสัตว์เชอปางมันยืนตัวสัตว์แล้วเป็นแบบขยี้พิเกอร์แล้วสิ่งที่เราได้รับคือซีนเนี้ยมันต้องดาวมันต้องดาวให้ได้เพราะว่าตอนจบหนังคู่กับมีเมสเซจในใจแล้วว่าจบหนังอ่ะฟีลลิ่งมันต้องผ่อนจบมันผ่อนมันไม่ได้หนังเรื่องนี้มันไม่ได้จบค้างเติ่งใช่ๆจบมันต้องผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทํายังไงก็ได้ซีนเนี้ยแม่งต้องไม่ค้างเติ่งสิ่งที่เจมส์ทําก็คือยืนเข้ามาแล้วแม่งจะไม่ปล่อยมืออีกแล้วแม่งเห็นมือนั้นน่ะที่จับมันมีเลือดติดมือเลือดกับเลือดอ่ะสําหรับพี่อ่ะตรงเนี้ยมันเป็นซิมโบลิกเหมือนบอกว่า2คนเนี้ยมันมีสิ่งที่ไม่เพอร์เฟคทั้งคู่อ่ะใช่เจมส์มันก็ชีวิตไม่ได้เพอร์เฟคใช่ชีวิตของไอ้เจมส์แม่งก็บาดแผลเยอะแยะมากมายอ่ะพี่ก็เหี้ยแม่ก็นอกใจเหี้ยพูดกันตามตรงความคิดไอ้เจมคือเจมมันคิดว่าแม่มันสับสนนะเก็ตป่ะแล้วตัวเชอปางแม่งก็สับสนนะพอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แค่รู้สึกว่านักแสดงเล่นดีแล้วต้องขอปรบมือให้เจมเพราะไม่เห็นเจมเล่นดีจริงจริงจริงมีสิ่งหนึ่งที่พี่อยากพูดอันนี้ส่วนตัวมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่พี่เคยทำมาและเคยผ่านมาคือตำแหน่งคอมโพสิเตอร์คือทำคอมโพสิชันอย่างเดียวเอาตอนมาเหมิดแล้วพี่เห็นซีนเนี้ยมันจะมีซีนหนึ่งที่ไอ้ตัวมินเนี่ยนั่งอ่านกฎหมายลาตายแล้วในขณะที่นั่งอ่านมันเห็นผ่านไหล่กล้องจับมินแล้วมีมินอีกคนเดินเข้ามามันเป็นทูช็อตโดยใช้นักแสดงคนเดียวถามว่าโอ้ยพี่จะมาตื่นเต้นอะไรกับแบบนี้หนังเขาใช้ทั้งเขาหนังเขาใช้มาทั่วไปหมดที่พี่ชอบเพราะว่ามันเป็นการเอาทริคง่ายๆเทคนิคง่ายๆมาใช้ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันต้องการเล่าจดหมายนึกภาพว่าบทอ่ะมีแค่ว่าเจมอ่านจดหมายแล้วก็เป็นเหตุการณ์ในจดหมายมันขยายตรงนั้นเลยแล้วซึ่งพี่มองว่าเฮ้ยแม่งขยายได้ฉลาดมากเอออันนี้ดีชอบเลยชอบช่วงแม่นะเพราะว่ามันให้ความผิดหวังแบบว่าเฮ้ยมันคือแม่แล้วนะใช่บางคนอาจจะอินกับโมเมนต์แม่มากกว่าของพี่อินกับโมเมนต์เชอปางอ่ะทั้งหมดเลยไม่รู้ทำไมมันมีฉากนึงก็คือมันเป็นฉากเฉลยฉากที่ไอ้มินแม่งรู้ตัวใช่ว่าอ้าวนี่กูวาดรูปเดิมเหรอคลิกพัวแล้วแม่งเฉลยหมดใครจะฉลาดรู้ก่อนก็แล้วแต่แต่พี่ไม่รู้เพราะกูเหวอแล้วกูอินไปกับหนังพี่ตังหิดตรงที่ว่าสังเกตว่าไอ้ตัววิญญาณที่มาเข้าร่างมินเนี่ยอินกับชีวิตมินง่ายฉิบหายโอเคทายอาจจะน่ารักก็จริงแต่นึกภาพว่ามึงคือตายมาแล้วนะมึงคือคนตายมาแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นข้อสงสัยที่พี่มาทุกเรื่องเว้ยเขาตอบพี่ด้วยรูปวาดนะของพี่คือก่อนหน้านี้มันจะมีการวาดรูปพรสวรรค์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่นี่มันเหมือนกันที่ว่ามึงวาดรูปเก่งมันได้ยังไงวะอันเนี้ยมันเป็นข้อสงสัยจริงๆเขาหยอดแบบเนี้ยมาอยู่แล้วเว้ยโอ้สุดท้ายโดยรวมแม่งมันเพอร์เฟกต์สำหรับตัวพีนะที่มองว่ามันเพอร์เฟกต์กลายเป็นว่าชั่วโมงเนี้ย GDS อ่ะปล่อยผลงานคือแม่งไม่มีเหี้ยอะไรมั้งเนี่ยพูดไปพูดมาเหมือนกูเป็นติ่ง GDS เลยติ่ง GDS มันก็มีคนที่ไม่ชอบนะมีคนที่ไม่ชอบส่วนนึงก็เข้าใจเพราะว่าคนเรามันคิดต่างกันได้อยู่แล้วแหละมีปัญหาหรอกแต่โดยรวมเราสองคนชอบแล้วก็ประทับใจมากคนที่ไม่ชอบเนี่ยพี่อยากจะฝากถึงเรื่องนึงส่วนตัวพี่เนี่ยใครที่แม่งรู้สึกว่าสงสัยตัวเองหรือเฟลน่าจะมีมั้งบางคนใครที่จะตอบว่าพี่ทำไมหนังที่ผมชอบแม่งเยี่ยมหมดเลยแล้วทำไมหนังดีๆเชื่อเขาว่าดีๆกันอ่ะผมไม่ชอบเลยวะพี่อยากจะบอกน้ำแก้วเนี่ยเหมือนหนังเหมือนงานศิลปะมันมีรสสตรอเบอรี่รสพีชรสพันธุ์รสมะนาวรสลำพึงมะนาวลิ้นจี่ที่หาต่างๆนานาคือภาพว่ามันทำมาหลากหลายรสเพราะอะไรเพราะคนเรามีรสนิยมที่ต่างกันใช่
เราอย่าเอาความชอบของเราไม่ชอบของเราไปวัดกับคนหมู่มากคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ชอบไม่เหมือนคนทั้งโลกก็ได้นึกภาพป่ะคุณอาจจะรักทำไมอ่ะกูหนังรักกูรักการดูหนังตุ้งต้าไม่ต้องคิดเยี่ยอะไรมากหนังที่คิดเยี่ยกูไม่ชอบไม่ผิดไม่ผิดสำหรับพี่เนี่ยมีอย่างเดียวคือคุณดูหนังแล้วคุณเอนจอยแค่ไหนถ้าคุณเอนจอยกับหนังเรื่องที่คุณชอบได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่น่าอิจฉาที่สุดใช่ไม่ต้องมาแบบดูหนังเฮ้ยกูต้องดูหนังดีพูดชื่อหนังดีๆเพื่อให้กูดูเก่งนะไม่ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าหนังเรื่องนี้จบเราไม่ให้คะแนนละซื้อไม่ซื้อซื้อและชอบมากชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอินไปกับตัวละครนี้เหมือนเราเข้าอยู่สถานการณ์เองแล้วเข้าใจสถานการณ์นั้นอ่ะซึ่งหนังน้อยเรื่องที่จะทำให้เรารู้สึกแบบนี้ได้ว่าเรามีความรู้สึกคล้อยตามว่าเราเป็นตัวละครนั้นประทับใจมากๆชอบมากๆหนังเรื่องที่ซื้อเฮี้ยเฮี้ยแล้วพี่แค่รู้สึกว่าพี่คาดได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฮาร์ลฟูอ่ะไม่ได้มีกลิ่นของเทเลอร์หนักขนาดนี้มันเป็นฟิลการ์ตูนที่มูดโทนมันค่อนข้างไบรท์หน่อยแต่หมดในความรู้สึกแต่พี่รู้เลยความเป็นญี่ปุ่นอ่ะมันทำให้พี่อยากอ่านแหละอยากรู้สึกว่าความญี่ปุ่นมันจะชอบมีความแบบไม่รู้ทำไมสังเกตสิพอเป็นดราม่าในแบบญี่ปุ่นพอดราม่าจัดๆหรือเทเลอร์จัดๆเนี่ยมันจะมีความหม่นลึกๆที่แบบไอ้เหี้ยกูอ่านแล้วกูติดตกอ่ะหลายๆครั้งพี่รู้สึกว่าญี่ปุ่นมันมีความอย่างเงี้ยอยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเพราะอันเนี้ยเหมือนเขาเอาความหม่นออกมาขยายให้คุณเห็นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้พี่ซื้อและซื้อที่เหี้ยซื้อมากๆแล้วบอกเลยว่าเชบางคุณได้ไปต่อเย้ดีจนถามว่าน้องเรื่องแรกมั้ยเนี่ยน้องโกหกมั้ยเนี่ยคาดว่าในช่องเราหลายๆคนชอบแหละแต่ใครไม่ชอบไม่เป็นไรเราแค่ชอบหนังไม่ตรงกันแต่เราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ต่อให้ชอบไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเรามาคุยกันติดตามกันเรื่อยๆครับว่าจะเป็นอะไรมีบล็อกมีอะไรสนุกสนานก็ดูผ่อนคลายกันอย่าซีเรียสมากนะจะแบบซีเรียสมากขอร้องอ่ะอย่ามาซีเรียสมากโอ๊ยกูจะเอาไอ้นั่นกูอยากได้นี่พยายามจัดให้ถ้าอันไหนทำได้ก็จะทำให้ใช่ทำให้จริงๆอยากทำให้ด้วยใจแต่บางทีทำไม่ได้มันก็มีเหตุผลของมันใช่ยังไงก็รักทุกคนเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงเบอร์เกอร์หมดพอดีไปครับพอดี